นานาขอบคุณเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือ19คนติดอยู่ในร้านตนเองเหตุกราดยิงที่โคราชเป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญคนทั้งประเทศครับคนร้ายกราดยิงคนในห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล21โคราชนานาไรมีนานะครับที่เปิดร้านตัดผมเนวเซคัทที่อยู่ห้างดังกล่าวหลังจากเหตุการณ์คนร้ายกราดยิงคนในห้างสงบลงนานานะครับได้โพสต์ข้อความแสดงความเสียใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งในขณะนั้นครับมีพนักงานรวมถึงคนที่เข้ามาหลบอยู่ในร้านของเธอจำนวน19คนกับเหตุการณ์นี้ก่อนอื่นขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับญาติผู้เสียชีวิตทุกท่านรวมถึงผู้บาดเจ็บทุกคนขอให้กลับมาหายดีและปลอดภัยต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทุกทีมที่คอยให้ข้อมูลให้การที่ช่วยเหลือ19คนที่อยู่ในร้านเรามีทั้งพนักงานของร้านเนวเซคัทและรวมถึงคนที่เข้ามาหลบในร้านเราทุกคนขอนับถือพลังใจสู้ของพวกคุณที่ไม่หมดกำลังใจเมื่อคืนที่คิดอยู่ตลอดคือชีวิตของทุกคนมีความหมายมากหาทุกช่องทางที่จะช่วยทุกคนให้ได้มากที่สุดบางอย่างอาจจะมีบางมุมที่คนไม่เข้าใจบ้างแต่ขอให้ทราบว่าล้วนมาจากความตั้งใจที่จะช่วยเหลือทั้งสิ้นขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้ทุกคนปลอดภัยจากแค่คนคนหนึ่งที่ทำไปด้วยความคึกขนองและเอาเหตุผลส่วนตัวเป็นที่ตั้งทางเราขอประณามผู้กระทำการในครั้งนี้ค่ะขอแสดงความเสียใจอีกครั้งอย่างสุดซึ้งกับญาติผู้เสียชีวิตทุกท่านค่ะhashtag save Kolat แต่อีกหนึ่งข่าวนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราเราก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ